สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมยามกุหลาบบานอีกคาในวันที่3นั่นเองนะฮะวิ่งก่อนนะครับว่าในวันนี้นะครับจะไม่ได้มีตรงส่วนของเควสอะไรแต่ตรงส่วนของลิซ่านะครับอันนี้เขาจะย้ายตำแหน่งนะครับไปที่ตรงส่วนของ Treasure Shop นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเจอเขากันได้นะทีนี้ตรงส่วนของวันนี้เนี่ยครับสำหรับตรงส่วนของมินิเกมเนี่ยครับค่อนข้างที่จะให้ตัวละครมาดีพอสมควรเลยฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงส่วนของมินิเกมในรอบนี้เนี่ยครับมันจะเป็น3ด่านเหมือนเดิมเลยด่านแรกๆก็จะเป็นตรงส่วนของลูนการ์ดแล้วก็ฮิริชอนะครับแบบตัวใหญ่นะฮะมีเกาะด่านที่2นะครับจะเป็นน้องเห็ดนะฮะน้องเห็ดแบบเวอร์ชันอัปเกรดนะครับเป็นเอลิทนะแล้วก็ด่านที่3นะครับจะเป็นมอนเตอร์ฝั่งทะเลทรายนะฮะเป็นพวกหุ่นยนต์ผสมกับฟาตุยนะครับทีนี้นะฮะในส่วนของตัวกระแสพลังผิดปกตินะครับทุกๆ20วินาทีเพื่อนๆจะทำความเสียหายเพิ่มเติมนะครับ 80% แต่กลับกันจะโดนตรงส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้น 20% นะครับและบัฟตรงส่วนนี้เนี่ยครับอยู่ทั้งหมดด้วยกัน10วินาทีนะครับอันนี้เป็นส่วนของกระแสพลังนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตรงนี้ตำแหน่งเชื่อมโยงนะครับก็ยังนะฮะเพิ่มความเสียหายขึ้นอีก 30% และถ้าสมมุติอยู่นอกสนามนะครับในแต่ละวินาทีนะครับก็จะฟื้นพลังงานท่านะครับ2หน่วยนะครับโอเคนะฮะทีนี้ในส่วนของวันนี้ครับค่อนข้างให้ตัวมาโอเคส่วนใหญ่นะครับจะเป็นตรงส่วนของตัวคีย์ในทีมเนชั่นนะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมก็ทำการนะฮะจัดแบบนี้นะฮะทำการเอาตรงส่วนของนี่ฮะเป็นเย่หลันนะครับเซียงหลิงนะครับ2คนนะครับอันนี้ลิงก์ไหมนะฮะสำหรับด่านที่1กับ2นะครับแล้วก็โทม่านะฮะอันนี้จะแปลกหน่อยนะครับอันนี้เขาลิงก์ไปที่1กับตรงส่วนของด่านที่3เลยนะฮะแบบนี้นะเอาไว้ใส่เกาะนะครับแล้วก็เราใส่ไรเดนนะครับเป็นตรงส่วนของทีมนะครับตรงส่วนนี้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้นะซึ่งผมเอาบาบาร่านะครับมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกันตายนะครับกันพลาดนะแล้วก็ตรงนี้นะฮะผมจะสลับกันแบกนะครับโดยด่านแรกนะครับเลือกเปิร์กไปตรงส่วนของความเสียหายน้ำนะครับอันนี้นะแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับถ้าไม้ตายของตัวละครทั้งหมดในทีมนะฮะจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 40% นะฮะแล้วก็มีคูลดาวน์ลดลง 15% ด้วยนะฮะเอาไว้เล่นกับเสียงหลิงนะทีนี้ด่านที่2เนี่ยครับผมเอาตรงส่วนของเสียงหลิงแบกนะครับจะเป็นตรงส่วนของนี่ฮะโบนัสไฟนะฮะโบนัสความสายไฟแล้วก็จะมีตรงส่วนนี้ครับ8วินาทีหลังจากที่ตัวละครใช้ท่าไม้ตายในทุกๆ2วินาทีจะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้ตนเอง5หน่วยอันนี้เอามากันเสียงหลิงลีไม้ตายไม่ทันนะฮะแต่ว่าจริงๆเรามีไรเดนอยู่นะครับก็ช่วยได้เยอะนะแล้วก็อันที่3นะฮะด้วยความที่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมลิงโทมามานะครับอันนี้นะเอาไว้กันตายนะฮะเพราะไม่มีตัวฮิลแล้วนะสำหรับด่าน1กับ3เนี่ยแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับเรามีไรเดนนะครับเป็นหลักผมก็เลยใช้ตรงส่วนของเปิร์กเนี่ยครับเล่นเป็นตรงส่วนของอันนี้ครับเพิ่มตรงส่วนของโบนัสความเสียไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะอันนี้ผมเซฟนะฮะเนื่องจากตอนแรกไม่รู้สเตตนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นช่องฟรีนะฮะเลือกอันไหนก็ได้อันนึงนะฮะอันนี้จะเป็นตรงส่วนของความแรงคิหรือว่าตรงส่วนของพลังโจมตีนะฮะก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่อันนี้นะครับตอนที่ผมเอาไปลองฮะผมลองเป็นความแรงคินะโอเคทีนี้ฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของตัวการเล่นในด่านนะฮะแต่ละด่านกันบ้างนะครับสำหรับเย่หลันเนี่ยครับคุยก่อนว่ามันกดอีค้างแบบนี้นะแล้ววิ่งได้นะมันจะลากตรงส่วนของสายๆนะครับไปที่มอนฮะแล้วถ้าสมมติหมดเวลานะครับหรือเราปล่อยเองนะมันจะระเบิดนะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะแล้วก็ต้องส่วนของโทมะเนี่ยครับมันจะเป็นการสร้างเกาะนะครับเป็นหลักนะซึ่งเวลาเล่นเนี่ยครับต้องพยายามนะฮะที่จะใช้ในส่วนของการที่นะฮะเราตีปกติผสมด้วยนะครับเพื่อให้ตรงส่วนของเกาะทำงานนะครับอันนี้เราคุยกันก่อนนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับทีมลงส่วนของเนชั่นเนี่ยครับเขาจะค่อนข้างแนะนำให้เพื่อนๆนะฮะทำการแปะน้ำเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาเสียงหลิงตีนะฮะอัลติเมทนะครับสาเหตุคือตรงส่วนของอัลติเมทเสียงหลิงค่อนข้างที่จะแรงมากๆโอเคนะอันนี้เราคุยกันแบบนี้ก่อนนะฮะทีนี้ในเรื่องของการรีพลังงานเนี่ยครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่พอแต่ไปมานะฮะลองเล่นดูแล้วนะครับสบายๆเลยนะครับอันนี้นะก็ลองเล่นกันได้นะครับแบบนี้นะแต่ก็พยายามใส่เกาะของโทม่านะครับบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าตรงส่วนด่านพวกนี้ครับเขาไม่ได้ให้ตัวฮิลลงมาด้วยนะฮะแบบนี้นะจริงๆตัวนี้ให้มารอบนี้ครับเป็นซับ GPS ที่แบบว่าเราเรียกได้ว่าดีเบอร์ต้นๆของเกมได้เลยครับสำหรับหลายๆตัวนะแล้วบางตัวนี่คือดาเมจหนักมากหนักเช่นที่แบบว่าคนแบบให้ติดท็อปอะครับเป็นตัวละคร6ดาวไปเลยอย่างเงี้ยฮะก็มีนะแล้วโครงสร้างเขาเนี่ยครับค่อนข้างจะเป็นแบบเหมือนกับทีมเนชั่นแนลนะฮะเผื่อใครไม่รู้นะครับทีมเนชั่นแนลเป็นทีมที่เหมือนคนจีนนะฮะทางคนจีนต่างประเทศเขาใช้บ่อยเสร็จปุ๊บทีเนี้ยครับก็เลยเรียกว่าทีมชาติมันจะมีเบนเน็ตชิงชิวแล้วก็เซียงหลิงอะครับเราคุยกันอย่างนี้ก่อนนะฮะ
นี้ถ้าสมมุติเราแบบใส่ไรเด้นเข้าไปด้วยครับก็จะเรียกเป็นไรเด้นเนชั่นนะฮะคือทีมเป็นทีมแรงเบอร์ต้นๆ นะฮะแต่ว่ามันใช้ซับ DPS เยอะแล้วก็พึ่งตรงส่วนของดาเมจจากซับ DPS เยอะเหมือนกันแต่ถามว่าแรงไหมแรงมากไม่ใช่ว่าแบบตรงส่วนของตัวแบบตัวส่วนคนที่เป็นไรเด้นนะครับที่ยืนบนสนามเนี่ยมันไม่มีดาเมจนะแต่ว่าส่วนใหญ่คือถ้าสมมุติของไม่ถึงนะครับพึ่งจะพึ่งกับซับ DPS มากกว่าแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่คนชอบอะครับถ้าอยากได้ดาเมจใหญ่ครับบางทีเขาก็บิวเป็นแบบไรเด้นนะครับให้ดาเมจหนักๆเลยก็มีนะฮะก็นะทีนี้ด่านที่2นะครับสำหรับตรงนี้นะฮะเราจะมีไรเด้นแล้วนะครับนี่ผมแปะน้ำก่อนนะครับเสร็จปุ๊บอัลติเมทของเยหลันนะครับแล้วก็ตรงส่วนของอันตินะครับของซิงหลิงนะครับไปที่พอดีผมเลี้ยงแบบนี้ฮะขี้เกียจเลี้ยงใหม่ฮะจริงๆกดเอาตรงส่วนของสกิล E ไรเด้นออกมาก่อนก็ได้นะฮะอันนี้มันจะเป็นตรงส่วนของการที่ช่วยเจนอนุธาด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะแกฮะเราไปเรื่อยๆฮะไปตียับๆนะฮะตียับๆนี่ก็อันนี้ฮะถ้าสมมติแบบไม่แม่นนะฮะอย่างอันนี้นะครับผมก็ไม่ได้แม่นมากนะฮะก็เอาบาบาร่ามาช่วยได้นะโอเคไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เอาไปโดนก่อนเต็บแรกโอ้โหเสียหายไป逃げ道はありません。ここより弱滅の時。ふっ、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 อันนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ได้เอาตัวเหล่านี้มานะฮะจริงๆเรากดโทม่าไปก่อนนะครับแล้วกดอัลติเมทก่อนได้นะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะฮะเราสับไปที่ไรเด้นนะฮะพยายามใช้ตรงส่วนของอันนี้ครับตีปกตินะครับนะฮะสังเกตนะมันจะมีการพ่นคล้ายไฟออกไปด้วยนะครับทุกครั้งที่ตีปกตินะตอนที่ตรงส่วนของโลโทม่ายังอยู่นะครับแต่ก็มีระยะเวลาที่จำกัดนะครับนี่ก็สบายๆนะฮะโลโทมาค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควรฮะเล่นไหวนี่ถ้ากุบมอนได้ก็ดีนะฮะแต่ถ้ากุบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็อาจจะแสบๆตากันนิดนึงนะฮะโอเคกูดาวมาฮะเราก็จัดไปนะนี่ก็ข้อเสียนิดนึงนะครับตรงส่วนของทีมเนี่ยคือมันเป็นโอเวอร์โหลดนะครับมอนก็จะกระเด้งกระเด้งหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเล่นได้เล่นได้จริงๆจะลองสับตรงส่วนของเยหลันนะครับที่เป็นทีมของแบบอันแบบฉากแรกอะครับกับอันนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณถนัดนะตึ๊บ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 ไปลุยเลยอ
เคเป็นมอนกรุ๊ปที่ไม่กระเด็นแล้วนะฮะไป1 2 3ชาร์จ1 2 3ชาร์จก็เป็นมอนพาถ่ายตัวนะฮะโอเคเขาติดตรงส่วนของสถานะอยู่นะฮะเราก็จะเห็นเขาง่ายหน่อยเป็นทีมพี่แสบตาตัวอยู่ไหนแล้วอยู่นี่โอเคโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ผ่านไปนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของ2รางวัลกันบ้างนะครับโอเคสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะก็ยังอยู่ที่80ไปมอนเจมเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะสำหรับในพาร์ทของไปมอนเจมนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเล่นแค่ 2,000 ก็ได้แล้วนะแล้วก็ต้องส่วนอันนี้นะฮะถ้าสมมุติอยากได้ของทั้งหมดก็คือต้องเล่นให้ครบ 8,000 นะฮะอันนี้นะเหมือนเดิมเลยนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้สกิลลิซ่านะครับอีก2วันนะครับโอเคนะเพื่อนๆอย่าลืมทำกันนะฮะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ